สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เนาะวันนี้อาจารย์จะเปิดดวงนะสำหรับชาวราศีมังกรรอบเดือนมกราคมวันนี้เราจะจับไพ่กันสดๆเนาะอันนี้ไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะหมอนีน่าเป็นคนออกแบบคิดค้นเองนะสำหรับชาวตัวนี้ทำเองนะเนี่ยอาจารย์คิดเองออกแบบเองนะมังกรเนาะของมังกรช่วงวันที่1ถึงวันที่10ระมัดระวังเนาะดวงมีข้อเนี่ยจระเข้กัดกินน่ะระวังการเดินทางทางน้ำทะเลเนี่ยเรือฟ่อมตกน้ำจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะลื่นในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยจระเข้กัดกินดวงมีข้อนะมังกรเนี่ยทะเลาะปากเสียงกับคนรักเนี่ยเราหองระแหงเนี่ยเนาะจะต้องเดินทางการงานเหนื่อยนิดนึงเนาะแล้วก็มันมีเกณฑ์ที่ว่ามังกรอยากได้รถละจะต้องเดินทางไกลต่างจังหวัดด้วยมังกรนะถือธงด้วยคือไม่ยอมใครเลยมังกรนะแล้วก็วันที่11ถึง20มังกรเนี่ยความรักขันหลังให้กันแล้วมังกรเหมือนแยกกันอยู่สักพักนึงของมังกรนะคุณโจมมีปัญหานะแต่ถ้าใครที่รอตัดสินคดีความอยู่จะตินขึ้นก็คุณก็จะชนะคดีนะมีการเดินทางมีการวิ่งเต้นเกิดขึ้นมังกรเอาที่เอาทางไปจำนำนะมังกรแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์แนะนำนิดนึงมังกรเป็นกำไรเสริมดวง12ลักษณะ12ราศีนะกษัตริย์นะแก้คุณใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงนะก็จะมีแหวนนะ12แหวนนาคราและแหวนเสริมดวง12ราศีกำไรแล้วก็จี้เข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะมังกรวันที่21ถึง25การเงินติดขัดนะเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบ้านในช่วงนี้นี่ด้วยย้ายออฟฟิศใหม่ที่ทำงานใหม่ด้วยการเงินติดขัดเป็นหนี้เป็นสินนะการเงินวันที่21ถึง25เงียบนะลูกค้าเงียบซบเซานะจะต้องมีการใช้สติปัญญาคิดและตัดสินให้รอบคอบแล้วมังกรนะจะย้ายจะอยู่จะไปจะทำไม่ทำนะพอมาวันที่มังกรมา21ถึงวันที่25ถึง30มังกรจะได้โชคดีหน่อยนึงช่วงนี้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ชายแก่นะอายุ50ขึ้นไปขาวท้วมลงพุงนะจะให้การช่วยเหลือการเงินกับท่านมังกรนะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาเงินกู้อะไรให้ดีด้วยแต่จะได้เงินมาซัพพอร์ตในช่วงนี้มังกรก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ